อนนี้ผมอยู่ใจกลางเมืองบอมบาร์ดครับก็มีเนี่ยลิเวอร์พูลสตรีทลิเวอร์พูลสตรีทนะฮะดูจากนะครับลิเวอร์พูลสตรีทเป็นถนนลิเวอร์พูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเมืองที่ไอ้ตรง Walking Streetที่เมืองโฮมบาร์ดนี้นะครับมันก็มีคล้ายๆเป็นเรือนะครับเป็นเรือเลยเหรอครับไม่ใช่คล้ายๆแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนกับฟิชแอนด์ชิปคล้ายๆกับอาหารแบบสะดวกกินนะฮะให้เราเลือกกินได้เลยแต่ว่าผมมาในช่วงที่ส่วนใหญ่ก็ปิดไปแล้วนะครับเขาก็จะปิดเป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยฮะหกโมงทุ่มหนึ่งก็ยังมีเหลือร้านที่เปิดอยู่นะครับก็ผมก็ลองสั่งกินนะฮะฟิชชี่บิสเนสคือมันเป็นคำพ้องความหมายครับหมายความว่าธุรกิจน้ำประปาหรือว่าฟิชชี่บิสเนสแปลว่าธุรกิจที่เหม็นๆคำว่าฟิชชี่มันแปลว่ามีกลิ่นตุกๆก็ได้คำว่าฟิชชี่นะร้านนั้นเป็นconstruction seafood construction นี่คือ Marco construction deck เอ้ย constitution deck constitution. เอ้ย constitution dock ว่า constitution แปลว่ารัฐธรรมนูญแล้ว dock ก็แปลว่ามาจอดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนนะตรงนี้เป็นรูเหมือนกันเป็นเบเนาะเป็นท่าเรือที่อยู่นะครับนะ constitution มันแปลว่าอีกอย่างใดเลยภาษาไทยตรงนี้ก็มีจุดที่เข้าไปนั่งชิลด้านหลังได้เดินเข้าไปได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเจอไอ้ซีเกิลเนี่ยสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ Tasmanian Waterfront นะครับมันตอนนี้ก็อยู่ในร้านชื่อว่า Moorings นะครับผม Tasmanian Moorings ครับผมตอนนี้เราสั่งอาหารเช้าไปครับราคาทั้งหมด39ดอลลาร์อยู่ไอออสเตรเลียครับแล้วเขาก็แค่นี้มาเดี๋ยวก็เขาเรียกเราไปรับแล้วก็ราคาตรงนี้ถือว่าแพงไหมข้างนอกรู้สึกว่ามันก็ราคานี้กันหมดแต่ว่าผมรู้สึกว่าแล้วแต่ว่าเขาจะให้ปริมาณเท่าไหร่ถ้าชิดอ่าวนี้บรรยากาศครับมันก็จะได้บรรยากาศด้วยแล้วก็ถ้าอาหารเป็นอาหารแบบอาหารทะเลเนี่ยจะเป็นปลาที่จับได้อย่างร้านจะพาไปดูร้านหนึ่งหรือเปิดร้านที่ร้านเมื่อวานชีวิตผ่านอย่างได้เลยครับมีนี่ครับสดๆเลยครับเป็นกับทานปลาบ้านเรานี่คือแซลมอนนะครับแซลมอนที่เลี้ยงบนทัสมาเนียแซลมอนปลากุ้งนะครับต้องลายสวย
Toys Toys ครับก็ฝั่งนั้นรวมหลายสีครับสนใจมากครับที่นี่สดสดสดเลยครับเนี่ยครับตอนนี้ก็คืออาหารที่ได้มานะครับผมก็จะทำไมมันไม่ออกวะนี่คือบิ๊กมูเร่บิ๊กเบรคฟาสต์ครับผมเป็นร้านอาหารไทยเป็นบิ๊กเบรคฟาสต์ของร้านเขาก็จะมีเนี่ยครับจะมีซอสเซจน่าจะเป็นไม่แน่ใจคืออันนี้เป็นซอสเซจหรือเปล่า มีมะเขือเทศทอดมะเขือเทศย่างครับผมแล้วก็มีน่าจะเป็นมัชรูมเป็นเห็ดครับผมแต่ในนั้นมันจะมีชื่อวิทย์ไอชื่อเฉพาะของมันนะผมไม่แน่ใจตรงนี้เป็นเบคอนครับแล้วตรงนี้ก็เป็นปลาทอดครับแล้วตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นขนมปังกับสแครมเบิลเอ็กซ์เราสามารถเลือกว่าได้จะเอาพาวช์ก็ได้เอาสแครมเบิลเอ็กซ์ก็ได้ไม่แน่ใจว่าพาวช์คืออะไรก็เลยไม่สั่งนี่คืออันนี้เป็นราคา9ดอลครับผมเป็นสโมกแซลมอนครับในขนมปังครับผมอันนี้มันจะเขียนว่ามูเรสแซลมอนผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าเมเรสหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เหมือนดีเซอร์ไม่เหมือนของแถมไม่ใช่ของแถมครับก็นี่คือผมเข้าใจว่ามันมีเบคอนเบคอนสำหรับพ่อกับแม่ผมก็เลยสั่งเบคอนเพิ่มมาเพิ่มเติมครับครับซอสก็ให้มาทั้งหมดในนี้ก็คือ39 ดอลก็ประมาณเท่าไหร่เกือบ 800 บาทเกือบ800 บาทครับรายการตามนี้เลยครับกินได้น่าจะ4คนอาหารเช้าแต่ว่าผมก็เลยไม่แน่ใจก็เลยสั่งไปโอเคครับ